วัสดีค่ะพบกับแอดเซรีคนเก่าคนเดิมเช่นเคยนะคะคลิปนี้แอดเซรีจะพามาปลูกต้นหาบเงินหาบทองนะคะต้นหาบเงินหาบทองหรือต้นกวนอิมพันกรนะคะมีอีกชื่อหนึ่งคือวาสนาเลื้อยนะคะเป็นไม้มงคลนะคะชื่อดีนะคะแอดเซรีขอเรียกชื่อว่าหาบเงินหาบทองแล้วกันนะคะวันนี้เพราะว่ามีหลายชื่อแล้วแต่เราจะเรียกนะคะสำหรับต้นหาบเงินหาบทองนะคะก็เชื่อกันว่าถ้าบ้านไหนปลูกก็จะมีวาสนาดีนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะเป็นหาบนะคะลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆกับต้นวาสนานะคะมีแขนออกมาแบบนี้ก็เลยเรียกว่ากวนอิมพันกรนะคะและเสรีก็ไม่ช้าที่จะหามาปลูกไว้นะคะปลูกไว้เสริมดวงชะตาปลูกไว้เพื่อความเชื่อนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดเราก็จะปลูกไว้เพื่อเพิ่มออกซิเจนนะคะสามารถปลูกไว้ในห้องนอนก็ได้นะคะปลูกไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้เป็นไม้ฟอกอากาศมองแล้วก็จะสดชื่นสดใสนะคะวิธีปลูกก็ง่ายๆค่ะเราลงมือปลูกกันเลยค่ะส่วนที่เราจะนำไปปลูกนะคะก็จะเป็นส่วนนี้และเซรีก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะนี่ก็มีรากมาแล้วส่วนที่ตัดทิ้งเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นตัวไหลที่ย้อยออกมาจากต้นแม่นะคะอันนี้เป็นยอดก็เลยวันนี้ไม่ได้เอาต้นมาให้ดูนะคะตัดแต่ยอดมาแบบนี้นะคะยอดนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะคะอันนี้ติดง่ายนะคะเพราะว่ามีรากมาแล้วใบก็จะเปราะหักง่ายนะคะก็อย่าลืมไปหามาปลูกนะคะเสริมดวงชะตาอันนั้นก็เป็นเรื่องของโชคของราบนะคะและแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่สิ่งที่เราจะได้วันนี้คือความสุขใจนั่นเองค่ะมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะคะแอดเซรีก็จะมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ต้นหาบเงินหาบทองนะคะเตรียมต้นที่จะปลูกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมดินเลยค่ะดินปลูกนะคะแอดเซรีก็จะใช้เป็นดินปลูกทั่วไปนะคะผสมแกลบดำแกลบเก่านะคะขุยมะพร้าว1:1แล้วก็เติมปุ๋ยหมักขี้วัวลงไปครึ่งหนึ่งนะคะทุกอย่าง1:1หมดอะค่ะแล้วก็สำหรับขี้วัวจะใส่ครึ่งหนึ่งสูตรดินนี่ไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่วัตถุดิบหรือว่าวัสดุที่เรามีนะคะสามารถประยุกต์ใช้ได้
ไม่จำเป็นว่าจะต้องสูตรนี้ตลอดนะคะเผื่อบางทีเราหาแกรบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะหรือว่ามะพร้าวสับไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะก็เอาส่วนที่เรามีก็แล้วกันเนาะพอเราได้ดินแล้วนะคะปลูกต้นไม้กับแอสเซรีไม่ต้องใช้ความยุ่งยากนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปลูกลงไปเลยติดง่ายนะคะเดี๋ยวพอเราปลูกไปสักพักหนึ่งเขาก็จะมีแขนยื่นออกมานะคะเหมือนไอ้เมื่อกี้ที่แอดตัดออกนะคะเป็นไม้มงคลชื่อดีด้วยค่ะแล้วก็ปลูกง่ายดูแล้วสบายตานะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะเสียบลงไปเลยเมื่อปลูกเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับต้นหาบเงินหาบทองสวยๆนะคะอย่าลืมหามาปลูกเสริมดวงชะตานะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแอสเซรีทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ